แพทณปภาตกใจพลอยแก๊งโจโหดอ้างว่าเป็นหลานวันที่16พฤศจิกายน2565ความคืบหน้าคดีนักเรียนช่างโดนทำร้ายร่างกายบังคับอมนกเขาอุ้มไปกักขังในบ้านเรือนไทยหลังใหญ่จนต่อมาทนายได้เปิดเผยข้อมูลว่ากลุ่มคนร้ายมีคนวงการบันเทิงเป็นญาติกับดาราสาวคนดังรวมอยู่ด้วยจี้ให้ดาราสาวเนี่ยออกมาพูดความจริงล่าสุดเพราะว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบไปถึงแพทณปภพาตันตระกูลดาราสาวที่มีนามสกุลคล้ายกับหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาจนแพทน ป่าต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่าคนละนามสกุลเลยเพราะถ้านามสกุลตันตระกูลทางฝั่งเราต้องไปเซ็นยินยอมหรืออีกฝั่งหนึ่งที่เป็นญาติห่างๆสายจีนเขาต้องไปเซ็นใช่ไหมแต่ของแพทก็งงว่าเขาเพี้ยนคำไม่ใช่ตระแต่เป็นตะเฉยๆเข้าใจตรงกันนะแพทมีญาติคนที่อยู่ใกล้ชิดที่นครนายกห้วยขวางแล้วก็พระรามสามเท่านั้นที่พยายามจะนั่งอธิบายก็คือทำไมฉันต้องมานั่งรับรู้เรื่องนี้ด้วยกลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้เช็คนึกออกปะฟิลแบบไม่ได้เช็คว่านามสกุลอะไรแล้วทนายท่านนั้นก็มาพูดออักษรยเป็น พอพานนามสกุลตันตะกูลมีใครบ้างพอพานนปพปะ,พาปะงานก็เข้าเลยคือแพทเนี่ยไม่รู้จักคนที่ชื่อน้องพลอยแต่เขาเนี่ยให้ข่าวแล้วก็พูดกับทุกคนว่าเขาเนี่ยเป็นหลานแพทดลาปภะาใช้นามสกุลเดียวกับแพทคือตันตะกูลคืออะไรแต่เอาเป็นว่าพอหลังจากที่แพทเนี่ยลงไลฟ์นี้ไปก็ถือว่าเคลียร์ไม่มีท่านไหนติดต่อมาทางเราอีกค่ะ